วันนี้รับบทเป็นผู้ติดตามพาฟ้าไปรับปริญญาเพื่อนแต่มันไม่ใช่ใกล้ๆนะสิจากกรุงเทพไปนครปฐมเลยจ้าวันนี้มีแวะมาถามด้วยนะเขาสวยไหมก็เห็นบ้าๆบอๆเหมือนเดิมรถไฟฟ้ามาแล้วก็เริ่มเดินทางได้พอลงจาก BTS เท่านั้นแหละก็เจอของน่าอร่อยเลยมันคือข้าวแท่งนั่นเองแบบนี้ฟ้ากามยังไม่เคยกินเลยข้างในเขาจะใส่ไส้กับข้าวต่างๆแล้ววันนี้พวกเราสั่งมาเป็นคั่วกิ้งแล้วซื้ออะไรมานะข้าวแท่งไงคั่วกิ้งไก่คั่วกิ้งเหรอผัดพะแนงเลยอ่ะฟิวฟิวพะแนงข้าวจี่ข้าวจี่อ่ะข้าวแท่งกระจอกฟิวฟิวข้าวจีแต่ข้างในมีไส้พะแนงเอ๊ะไม่ใช่สี่คั่วกิ้งแค่รสชาติมันคล้ายๆกันหลังจากกินเสร็จมันก็ถามว่าจะซื้ออะไรไปยินดีกับบัณฑิตดียังไม่ทันบอกมันก็บอกว่าองุ่นและกันนี่แหละมิติใหม่ของการรับปริญญาทุกคนคงสงสัยว่าที่นี่มหาลัยอะไรที่นี่คือมหิดลศาลายามหาลัยเขากว้างมากบอกเลยนะว่าอยากย้ายมาเรียนที่นี่เลยแต่ลืมไปเรียนจบแล้วใครเคยเรียนที่นี่บ้างมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังหน่อยหลังจากยืนงงในดงบัณฑิตสักพักก็มองไปมองมาคนไหนเพื่อนฟ้าวะหาเพื่อนไม่เจอนั่นแหละฮะฟอฟ้ากว่าจะหาเจอยินดีกับเพื่อนพี่ฟ้าด้วยนะครับหลังจากแสดงความยินดีกับบัณฑิตประมาณ5นาทีพอมีธุระต้องไปทำต่อเดินทาง2ชั่วโมงยินดีกับบัณฑิต5นาทีใครเป็นเพื่อนกับพี่ฟ้านี่มันโคตรโชคดีจริงๆ